สวัสดีนะครับในคลิปนี้นะเราจะมาดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกล้องจุลทรรศน์เนาะที่เราได้เรียนกันไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะอันนั้นแล้วก็คือเราเห็นส่วนประกอบต่างๆไปแล้วทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยนะฮะพี่ก็จะเอาของจริงนะเป็นกล้องจริงๆเนี่ยให้เราได้มาดูนะครับว่าไอ้ส่วนประกอบที่เราเรียนไปนะในชีทกับตัวจริงของกล้องเนี่ยตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นหรือชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดอยู่ด้วยกันประมาณ2ประเด็นนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของกล้องนะครับว่าชิ้นส่วนของมันมีอะไรบ้างและประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการใช้งานแบบเบื้องต้นนะฮะว่าถ้าเรามีตัวอย่างที่เราอยากจะสังเกตผ่านกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเราจะต้องทำอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันก่อนนะฮะก็คือเรื่องขององค์ประกอบในของกล้องจุลทรรศน์ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราเริ่มจากส่วนที่เชื่อมต่อลำกล้องกับฐานนะครับส่วนนี้เรียกว่าแขนกล้องหรืออาร์มนะเอาไว้ใช้จับนะเวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายกล้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะถือกล้องนะครับเราจะใช้2มือนะมือนึงเนี่ยจะจับที่ส่วนของแขนกล้องอันนี้ไว้ส่วนอีกมือนึงก็คือจะประคองเอาไว้ใต้กล้องนั่นเองเวลายกนะครับซึ่งส่วนที่เราประคองอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะอันนี้เรียกว่าฐานกล้องหรือเบสนะเอาไว้ตั้งกับพื้นโต๊ะนะเวลาที่เราจะใช้งานตัวกล้องนะครับในปัจจุบันนี้นะกล้องส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันในแล็บทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแบบใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไอแหล่งกำเนิดแสงของกล้องนะครับก็จะเป็นหลอดไฟถ้าเราจะเปิดสวิตช์มันก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นนั่นเองถัดมาจะเป็นส่วนประกอบสำหรับการรวมแสงจากหลอดไฟนะครับให้มันขึ้นไปผ่านวัตถุที่เราเตรียมมาอยู่บนสไลด์นะซึ่งมันก็จะมีทั้งส่วนที่ใช้ในการปรับแสงจะมีปุ่มสำหรับเลื่อนไปมาสังเกตแสงที่ปรากฏขึ้นมาไหมส่วนที่อยู่ด้านบนนี้นะครับจะเป็นเลนส์รวมแสงหรือคอนเดนเซอร์นะส่วนที่ใช้สำหรับเลื่อนปรับนะไอปรับแสงที่พี่เลื่อนไปเมื่อกี้นะอันนี้เรียกว่าไอริสไดอะแฟรมลองสังเกตดูนะฮะว่ามันจะให้แสงผ่านมากน้อยตามที่เราปรับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเดี๋ยวครูจะถอดส่วนนี้ออกมาให้ดูนะฮะอันนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นเนาะก็ไม่ต้องถอดออกมาก็ได้นะครับลองดูนะในมือของครูตอนนี้ก็คือทั้ง2ส่วนที่เราพูดถึงนะครับก็มีคอนเดนเซอร์กับไอริสไดอะแฟรมตรงนี้คือส่วนที่ปรับไอริสไดอะแฟรมเลื่อนไปมาได้นะฮะส่วนด้านบนก็จะเป็นส่วนของเลนส์รวมแสงเดี๋ยวครูถอดให้ดูดีกว่าส่วนข้างในไอริสไดอะแฟรมนะลักษณะมันจะเป็นม่านโลหะนะฮะที่มีลักษณะเป็นเสี้ยวลองดูนะถ้าครูเลื่อนเห็นไหมฮะแผ่นโลหะสีเงินตรงนั้นเห็นไหมตรงนั้นแหละฮะเวลาที่เราเลื่อนปรับนะตรงส่วนม่านตัวนี้ก็จะปรับตามซึ่งมันก็จะให้แสงเนี่ยผ่านเข้าออกมากน้อยตามที่เราเลื่อนปรับนั่นเองโดยที่เวลาที่เราจะเลื่อนปรับตัวนี้ครับแสงจะให้เข้ามากหรือน้อยมันก็จะไปสัมพันธ์กับกำลังขยายของเลนส์ที่เราจะใช้ด้วยนะครับสรุปอีกทีนะฮะตรงส่วนนี้นะครับที่อยู่ใต้ที่วางสไลด์นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนเนาะก็คือไอริสไดอะแฟรมและก็คอนเดนเซอร์ทีนี้มาดูด้านบนกันบ้างตรงนี้จะเป็นส่วนที่วางสไลด์หรือสเตจก็จะมีส่วนของคลิปหนีบอันนี้นะฮะที่เราใช้ในการยึดแผ่นสไลด์ไม่ให้มันเลื่อนไปมานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลื่อนหรืออยากจะขยับสไลด์ดูตรงนี้นะมันจะมีปุ่มเลื่อนอยู่ตรงนี้ในกล้องแต่ละยี่ห้อนะครับซึ่งไอ้ปุ่มตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับลองสังเกตดูนะถ้าเราหมุนปุ่มปรับมันจะทำให้สไลด์เลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางซ้ายได้นะฮะอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นการปรับแบบเลื่อนขึ้นบนและลงล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ไอ้ปุ่มตรงนี้นะฮะปรับสไลด์ให้เลื่อนไปมาได้นั่นเองนอกจากเราจะปรับสไลด์ให้เลื่อนไปมาได้แล้วนะครับตัวของสเตจตัวนี้ก็สามารถปรับเลื่อนได้เหมือนกันด้วยนะครับโดยจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมว่ามันจะมีลักษณะเป็นปุ่มซ้อนกันอยู่นะครับ2ปุ่มเนาะปุ่มอันใหญ่นะฮะอันนี้เรียกว่าปุ่มปรับภาพหยาบนะหรือ Close Adjustment Knob นะฮะถ้าเราหมุนปุ่มตรงนี้นะฮะมันก็จะทำให้สเตจเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นลงได้โดยที่ระยะทางเห็นไหมที่มันเคลื่อนนะมันก็จะไปได้ระยะทางไกลๆนะครับได้เคลื่อนคือพูดง่ายว่าเลื่อนขึ้นลงได้เยอะนั่นเอง
ส่วนอีกอันหนึ่งนะจะเป็นปุ่มเล็กนะครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มปรับภาพละเอียดหรือ Files Adjustment Knob นะฮะทีนี้เรามาดูส่วนของเลนส์กันบ้างนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบคือมันจะมีเลนส์อยู่2ชุดด้วยกันชุดแรกจะอยู่ใกล้กับที่วางสไลด์นะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกหลายๆอันติดอยู่กับไอ้แป้นหมุนอันเนี้ยเลนในส่วนนี้แต่ละอันเนี่ยนะเราจะเรียกว่าเลนใกล้วัตถุหรือ objective lens ซึ่งก็จะมีกำลังขยายแตกต่างกันไปนะครับมันจะมีการเขียนเอาไว้นะอย่างเช่นอันเนี้ยเขียนว่า 10x ใช่ไหมฮะหมายความว่ามันจะมีกำลังขยาย10เท่าอันนี้เป็น 40x ก็จะมีกำลังขยาย40เท่าซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำหน้าที่ขยายภาพจากวัตถุนะครับในขั้นต้นนั่นเองเลนชุดที่2จะเป็นเลนที่เราใช้ในการมองนะฮะจะอยู่ตรงส่วนด้านบนของกล้องอันนี้เรียกว่าเลนใกล้ตานะครับเรียกว่า ocular lens หรือ eyepiece ก็ได้นะซึ่งกล้องตัวนี้นะครับเห็นไหมว่ามันจะมีเป็นแบบดูด้วย2ตานะครับซึ่งกำลังขยายที่มีอยู่ในเลนใกล้ตานะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10เท่าดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ากล้องชนิดเลนประกอบหรือ compound microscope เนี่ยก็จะประกอบด้วยเลนส์2ชุดนะคือเลนใกล้วัตถุแล้วก็เลนใกล้ตานั่นเองนี่ก็คือส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์ที่เราควรทราบนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานแบบเบื้องต้นกันว่าถ้าเราเริ่มที่จะศึกษาวัตถุโดยใช้กล้องตัวนี้เนี่ยเราจะทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์กันก่อนอื่นเราต้องทำการเตรียมตัวอย่างสไลด์ก่อนนะซึ่งจะเตรียมเองก็ได้นะครับโดยการทำเป็นสไลด์สดเนาะหรือนำสไลด์ถาวรที่เขาทำสำเร็จมาแล้วเอามาดูก็ได้นะครับอันดับแรกอย่างที่บอกไปว่ากล้องตัวนี้เป็นแบบใช้ไฟฟ้าดังนั้นเราต้องเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ก่อนนะครับสำหรับยี่ห้อนี้เนาะสวิตช์จะอยู่ทางด้านข้างตัวนี้ครับกดเปิดแล้วเราก็ปรับปริมาณแสงให้อยู่ในระดับกลางๆนะจะเห็นว่าที่แหล่งกำเนิดแสงก็จะมีนี่แสงไฟปรากฏขึ้นต่อมาสไลด์ที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นสไลด์ถาวรเนาะก็นำไปวางบนที่วางสไลด์นะฮะเวลาวางมันจะมีคลิปที่เป็นตัวหนีบให้เราใช้มือนะครับง้างคลิปออกแล้วก็วางสไลด์ลงไปแล้วเราก็ปล่อยคลิปมันก็จะหนีบยึดสไลด์ไม่ให้ขยับไปมาอย่างนี้นะฮะถ้าเราอยากจะขยับมันนะฮะอยากจะขยับสไลด์ให้ใช้ปุ่มเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงได้เนาะทีนี้เมื่อเราวางสไลด์เรียบร้อยนะครับให้เราใช้ไอ้ปุ่มเลื่อนสไลด์ตัวนี้ครับเลื่อนให้ตัวอย่างของมันนะมาอยู่ตรงกลางที่มีแสงไฟส่องขึ้นมาถ้าเกิดว่าแสงมันดูน้อยไปก็ลองปรับส่วนของไอริสไดอะแฟรมนะฮะให้แสงมันเข้ามามากขึ้นก็ได้นะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูภาพในกล้องกันเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเลื่อนสเตจให้มันขึ้นมาจนสุดนะโดยใช้ปุ่มปรับภาพหยาบซึ่งมันจะทำให้สเตจสามารถเลื่อนขึ้นลงได้เนาะแต่ก่อนที่จะเลื่อนนะครับให้สังเกตดูเลนใกล้วัตถุก่อนนะครับเราต้องเลื่อนให้มันเป็นเลนที่มีกำลังขยายต่ำสุดนะฮะอยู่ในแนวนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนสเตจขึ้นมามันอาจจะชนกับสไลด์แล้วแตกได้นะถ้าเลนส์ใกล้วัตถุอยู่ในตำแหน่งที่โอเคแล้วนะฮะเราก็หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพื่อเลื่อนสเตจให้มันขึ้นมาจนสุดลองสังเกตดูนะฮะว่าถ้ามันสุดแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนต่อไปไม่ได้นะแล้วเราก็เอาตาของเรานะครับไปมองส่วนของเลนส์ใกล้ตานะครับใช้2ตามองนะเวลาเรามองเข้าไปนะฮะเราอาจจะยังไม่เห็นภาพอะไรนะฮะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าระยะโฟกัสมันยังไม่ได้เนาะให้เราค่อยๆหมุนปุ่มปรับภาพหยาบนะเพื่อที่จะให้สเตจมันเลื่อนลงไปอย่างช้าๆนะครับโดยที่ตาเรายังคงมองภาพอยู่ในเลนส์ใกล้ตาอยู่นะฮะเลื่อนไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งพอที่จะมองเห็นภาพอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยนะซึ่งมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมันยังคงมีความเบลอๆอยู่งี้ให้เราเปลี่ยนนะฮะไปใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดอันเล็กๆอันนี้นะฮะค่อยๆปรับจนกระทั่งเรามองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเราดูจนพอใจแล้วนะครับและอยากจะเห็นรายละเอียดให้มากขึ้นเราสามารถปรับตัวของกำลังขยายได้นะครับโดยการหมุนส่วนของแป้นหมุนเลนใกล้วัตถุตัวเนี้ยให้เป็นกำลังขยายที่สูงขึ้นซึ่งพอเราหมุนเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปมองในเลนใกล้ตาอีกรอบนะครับอาจจะเห็นภาพมันเบลอไปนิดๆก็ใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดอันเล็กอันเนี้ยฮะปรับไปจนกระทั่งมองเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับ
ทีนี้ถ้าเราอยากจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นเราก็ปรับไอตัวของกำลังขยายไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับว่าถ้าเราใช้กำลังขยายที่100เท่า100x เนี่ยเราจะต้องทำการหยดน้ำมันลงไปนะฮะก็คือเป็น immersion oil นั่นเองซึ่งวิธีการหยดนะครับเราก็จะทำโดยเลื่อนตัวของเลนใกล้วัตถุนะครับให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งเอาให้หัวร้อยมานะให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้แล้วเราก็ทำการหยดไอ immersion oil ลงไป1หยดพอนะครับแค่1หยดพอพอหยดเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนกำลังขยาย100ตรงนี้เนี่ยให้มันเข้ามาจนจุ่มเข้าไปในออยที่เราหยดลงไปแล้วเราก็กลับไปดูในเลนส์ใกล้ตานะครับลองดูภาพที่ปรากฏขึ้นมาถ้ามันเบลอก็เหมือนเดิมครับใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดค่อยๆปรับจนกระทั่งเรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองสุดท้ายนะครับเมื่อเราดูจนพอใจแล้วนะครับใช้งานเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนที่วางสไลด์นะครับลงมาให้สุดแล้วก็นำสไลด์ตัวอย่างนี้ออกไปนะก่อนอื่นก็เช็ดทำความสะอาดเลนส์ให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้กระดาษเช็ดเลนส์นะฮะใช้กระดาษเลนส์เท่านั้นนะกระดาษทิชชู่หรือผ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเลนส์จะเกิดรอยขึ้นไปนะฮะพอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หมุนตัวนี้แป้นหมุนเลนส์ให้เลนส์ใกล้วัตถุมันกลับไปเป็นที่กำลังขยายต่ำสุดและจากนั้นก็ปิดสวิตช์ถอดปลั๊กนะก็เก็บกล้องจุลทรรศน์กลับที่เดิมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานกล้องจุลทรรศน์นะครับซึ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้กล้องจริงๆเนาะครูก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่ออธิบายเพิ่มเติมให้พวกเรานะครับได้เข้าใจมันมากยิ่งขึ้นเนาะก็หวังว่าพวกเราจะมีความสุขกับการเรียนในวิชาชีววิทยานะครับ